สวัสดีครับผู้ชมเองอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาแก้อาการครับนะเป็นตัวนี้ครับเป็นเทน่า J32 นะครับเป็นเทน่าตัว J32 นะอาการมีอยู่ว่าเดินเบาไม่เรียบเครื่องสั่นนะครับแล้วก็ดับกลางอากาศก็มีนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเรามาเทสกันก่อนนะครับเทสด้วยขวดน้ำครับนะลองวางขวดน้ำดูนะครับนะว่าการสั่นมันจะมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอาการนะครับเต้นไปเจ้าเข้าเลยนะมีกับขวดน้ำนะครับเราก็ต้องลองเช็คดูก่อนนะครับว่าเป็นที่อะไรกันแน่แต่ตอนนี้เนี่ยผมเดาๆนะครับว่าน่าจะคอยนะครับก็อันดับแรกแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยคอยดีบังตัวคอยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นค่อนข้างถอดยากเลยนะครับนะหรือต้องรื้อคอยดีออกก่อนนะครับนี่นะครับมันบังคอยอยู่นะฮะบังอยู่นี่เลยเพราะฉะนั้นเวลาเทสทีนึงต้องถอดทีนึงนะครับก็สนุกสนานพอสมควรเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองซ่อมกันเลยครับตอนนี้เนี่ยสภาพก็เหมือนจะมีหนูเข้าเล็กน้อยนะครับนะไม่ทราบว่าหนูไปกัดสายมั้งหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องไล่กันยาวครับนะถ้าวัดไฟแล้วแต่ละขั้วเนี่ยไม่มีก็อันนั้นเรื่องยาวนะครับนะแต่เท่าที่วัดดูขั้วนี้ยังมีอยู่ปกตินะครับนะสันนิษฐานตอนนี้จำเลยหลักๆก็คือคอยก่อนนะครับเพราะว่าคอยเนี่ยอายุการใช้งานมันค่อนข้างนานแล้วนะครับนะรถก็ 8-9 ปีนะครับนะเดี๋ยวเราลองเทสคอยดูนะครับสรุปนะครับหาสาเหตุได้แล้วนะครับนะรั่วจากคอยดีครับเนื่องจากว่าคอยดีเนี่ยซีนมันเสียแล้วนะซีนมันแข็งแล้วก็เลยรั่วนะครับพอรั่วปั๊บอากาศมันก็เข้าทางนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผ่านทางนี้ด้วยไม่ผ่านทางเซ็นเซอร์ผ่านทางอะไรนะครับนะมันก็เลยเกิดอาการคำนวณผิดพลาดนะครับพอคำนวณผิดพลาดปั๊บมันก็เครื่องก็สะอึกนะก็เลยติดนี่ครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยอะไรต้องสั่งศูนย์อย่างเดียวนะผมก็เลยติดกาวทาปะเกนนะครับนะติดใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับนะติดใช้มาอาทิตย์นึงแล้วก็โอเคครับนะเงียบดีสนิทดีนะครับนะเครื่องไม่สั่นไม่อะไรแล้วนะครับนะก็สรุปง่ายๆเลยนะครับนะคอยดีรั่วครับตัวนี้นะเนี่ยนะครับก็ดูว่าจะนิ่งขึ้นแล้วนะครับยังมีสั่นนิดๆ น่าจะเป็นอาการจากคอยเสื่อมครับเกิดอาการนี้ก็ลองไปเช็คตามนี้ดูนะครับนะเช็คอย่าลืมเช็คคอยดีด้วยนะครับนะก็นี่ครับนะมีติดอย่างนี้เลยนะครับนะใช้งานมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะก็โอเคนะครับแต่ว่าพอได้ประเกณฑ์มาเนี่ยต้องแกะตัวนี้ออกหมดเลยนะต้องมาขูดเอาออกนะครับนะไม่งั้นมันเป็นเศษเข้าไปนะครับขอบคุณครับ